มีกระแสข่าวมาคือว่าบอกว่าแฟนคลับบ้านสิงห์ไม่ค่อยชอบเราเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากจะให้เล่นซีรีส์คู่กันแล้วอะไรแบบโอ้โหตายแล้วไม่รู้เลยก็ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันครับก็รักนะจุ๊บๆแล้วกันครับจริงๆแล้วสิมีโอกาสได้คุยกับแฟนคลับของตัวเองบ้างไหมครับจริงๆก็ถ้าคือถ้าเป็นเรื่องแฟนคลับผมจะไม่ค่อยเข้าไปยุ่งมากครับผมส่วนใหญ่ผมก็จะแบบว่าถ้าเกิดว่าเขาสบายใจแบบไหนน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าผมก็จะไม่เข้าแวร์แบบควบคุมเขามาส่วนตัวคิดเองก็จะคุกคลีอยู่กับแฟนคลับคนหนาของก้อนนะครับแฟนคลับตัวเองอะไรเงี้ยครับก็เลยไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่ว่าใน Twitter ครับก็มีเห็นบ้างแต่ว่าก็ผ่านๆนะครับไม่ได้สนใจอะไรคือจริงๆอ่ะผมไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นครับแต่ก็จะมีบางคนที่แบบเป็น account เดิมๆที่เราเห็นอะไรเงี้ยครับมาทุกวันเลยทุกวันอะไรเงี้ยครับก็เลยพอเรากดเข้าไปดูอ่ะเราก็เห็นแล้วแหละอ่ะโอเคมันเป็นโปรไฟล์ของพี่สิงโตอะไรเงี้ยครับเราก็เลยรู้เอาโอเคไม่เป็นไรหรอกเพราะถ้าเกิดว่าเป็นแฟนคลับเราอะไรเงี้ยปกติถ้าเกิดว่าแฟนคลับคนไหนที่แบบเราซีๆเลยนะครับถ้าแบบบางคนน้อยใจเราหรืออะไรเราจะเดินเข้าไปถามเลยว่าเป็นไรอย่าคิดมากอะไรเงี้ยครับแต่คืออันนี้ไม่รู้คือจริงคิดเข้าใจนะครับเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่ได้แค่ฝั่งเราก็ใช่ย่อยเหมือนกันนะครับเรามันก็ไปตีกันมาบางทีเราก็อะไรก็ไม่รู้ครับแต่ว่าเราเพย์ attention เฉพาะจุดที่เรามีความสุขดีกว่าครับในที่สองคนเหนื่อยใจกับเรื่องแฟนคลับมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องเหนื่อยใจเลยครับแค่เราเสพแต่สิ่งที่มีความสุขอะครับคือแฟนๆหลายๆคนตรงนี้เขาน่ารักมากๆเราก็เลยอยากเก็บแต่แบบสิ่งที่ทำให้เราสึกดีอะครับอ๋อก็มีบ้างครับแต่ว่าก็ไม่ได้เพย์แอทเทนชั่นขนาดนั้นแล้วก็อย่างที่คริสพูดก็คือมันจริงๆเวลาเราทำงานด้วยกันมันไม่มีอะไรครับใช่ครับคือส่วนใหญ่เป็นน่าจะเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันมากกว่านะครับที่แบบมันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เรามีแฟนมีแล้วก็จัดประชุมคุยกันเพื่อทำความเข้าใจกันในกลุ่มแฟนคลับเพื่อที่จะมีกฎระเบียบอะไรบางคนหรือเขาสร้างกฎระเบียบสำหรับแฟนคลับคือคิดเชื่อว่าในทุกเขาเรียกว่าแฟนดอมใช่ไหมครับในทุกๆดอมเนี่ยก็จะมีกฎในแต่ละดอมของตัวเองไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยของคิดก็จะมีกฎของคิดเหมือนกันอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นคือคิดก็พยายามที่แบบเราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันเราก็จะพยายามไม่แบบกฎเขาเป็นแบบนี้กฎเราเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยครับเราก็เลยไม่ได้ไปยุ่งอะไรมากครับคือพี่น้องรักกันดีครับเราก็อยากจะให้แฟนๆเรารักกันด้วยครับแต่ว่าเราก็เข้าใจเขาเราก็ไม่สามารถไปห้ามเขาหรือไปปาล์มหรือไปบอกอะไรเขาได้ทั้งของคิดเองแล้วก็ของพี่สิงห์ด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็ให้เป็นดุลพินิจของเขาดีกว่าครับแล้วแต่อย่างบางคนนี่ก็คือแบบว่าเล่นเพลงถึงขั้นแท็กหาออฟฟิศจะพิถาถึงออฟฟิศเลยอะไรอย่างเงี้ยมีผู้ใหญ่มาคุยจริงๆก็มีถึงคุณพ่อคิดเลยก็มีครับใช่มีถึงคนที่บ้านเลยก็มีแต่ว่าเราแค่บอกคุณพ่อว่ามันเป็นแบบนี้นะมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยทำความเข้าใจกับมันซะเถอะอย่าไปอะไรเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งผู้ใหญ่ก็เคยมีเรียกเข้าไปคุยเคยโดนพิธาเรียกเข้าไปคุยแล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มันทำอะไรไม่ได้ครับเราแค่ทำงานของเราแล้วก็พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดมีความสุขที่สุดดีกว่าครับอย่างจริงๆนะอย่างพิธาเลยเรียกเขาไปคุยก็จะมีเข้าไปคุยครับคือพี่ถาก็กลัวว่าสิ่งกับคริสจะไม่มีปัญหากันแต่จริงๆแล้วคือเราทำงานกันมานานพอสมควรตั้งแต่สมัยอยู่ปี2ใช่ซึ่งมันก็โอ้โหนานมากนะครับซึ่งส่วนใหญ่ผมก็จะเข้าใจกันอยู่แล้วว่าน้องเป็นคนอย่างนี้น้องเป็นแบบนี้นะเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ส่วนโอเคด้วยความที่ไลฟ์สไตล์เราต่างกันมากเพราะฉะนั้นโอเคนึกว่าพี่ลงแล้วอย่างเพราะฉะนั้นแฟนคลับจะมีไลฟ์สไตล์ตามเมนของตัวเองใช่ไหมครับผมมองว่าไลฟ์สไตล์ของผมอยู่ด้วยกันมานานถึงจะต่างกันแต่มันก็เสริมกันดีอะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีความต่างกับตรงนี้มากกว่าระหว่างแฟนคลับด้วยกันยืนยันว่าเราสองคนไม่มีปัญหาไม่มีครับไม่มีคือคิดเชื่อว่าเรื่องนี้ครับจะไม่ทำให้คิดกับพี่สิงห์มีอะไรบางอย่างน้อยลงไม่ทำให้สนิทกันน้อยลงหรือว่ามีปัญหากันแน่นอนครับความจิ้นหรือความเคมีอะไรจะไม่ลดลงเพราะมีอะไรมีเรื่องอะไรนิดหน่อยคริสก็จะไลน์มาแล้วครับว่าพี่สิงห์โอเคไหมอย่างนี้โอเคไหมอะไรเงี้ยครับน้องก็จะถามตลอดไม่มีอุปสรรคในการทำงานแน่นอนมาไม่เลยโซตัสสองยังมีอยู่มีอยู่เปิดกล้องสิงหาเนี่ยแล้วครับผม
โอเคงั้นให้คิดพูดนิดนึงครับไม่คือแค่นั่นแหละครับแค่จะบอกว่าเรารู้จักกันมานานแล้วอ่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะทะเลาะอะไรกันสักเรื่องอ่ะครับอยากให้อาจจะเป็นแบบผมเหยียบเท้าพี่สิงโตพี่สิงโตโกรธผมอะไรเงี้ยไปแบบนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นโกรธใครเหยียบเท้าเป็นเรื่องแฟนๆอ่ะผมเชื่อว่าพี่สิงกับพี่สิงโตพี่สิงกับผมเข้าใจครับเราก็คงจะไม่ทะเลาะกันเพราะเรื่องนี้มีงานที่จีนหรือไม่สำหรับพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ครับ8โมงครับที่เฉินตูครับผมใช่ครับกี่โมงเนี่ยบิน10โมงครับถึงสนามบิน8โมงครับจะนอนไหมนอนไหมล่ะเป็นไงสำหรับทีมนี้สำหรับรอบนี้เนี่ยนะครับไปมากกว่า2คนครับรอบนี้มีพี่ออฟกับพี่นิวไปด้วยครับเป็น4คนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะปวดมากขึ้นนะครับวุ่นวายมากขึ้นด้วยนะเพราะถ้าเกิดว่า2คนพิเศษแล้วถ้าเกิดไป4คนก็พิเศษคูณ2แล้วใช่ครับพิเศษคูณ2ไปเลย